เมนูนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะพี่เน่จะมาทำเป็นเมนูนมปั่นสตรอเบอรี่นะคะสวัสดีค่ะพี่เน่เรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็ทำง่ายๆแล้วค่ะเมนูนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะพี่เน่จะมาทำเป็นเมนูนมปั่นสตรอเบอรี่นะคะซึ่งเมนูวันนี้ค่ะจะแตกต่างจากที่พี่เน่เคยแชร์มานะคะแต่รับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับเมนูนมปั่นสตรอเบอรี่วันนี้นะคะวัตถุดิบที่พี่เน่ใช้ค่ะก็จะมีนมสดแน่นอนนะคะก็นมปั่นสตรอเบอรี่เนาะนมสดรสจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีนมผสมค่ะก็นมผสมเราใช้ที่เราใช้กันอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไซรัปสตรอเบอรี่ของซิโนริต้าค่ะมีสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะของแมคโครค่ะก็เรามาไว้ให้มันแบบว่าหายแข็งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เน่จะมาทำเป็นสูตรแบบ16ออนแล้วก็22ออนเลยนะคะสำหรับบางร้านที่แบบว่าขาย16ออนก็ใช้ได้ร้านที่ขาย22ออนก็เอาไปใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แก้ว16ออนก่อนเลยนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนค่ะพี่เน่จะใช้นมสดรสจืดนะคะที่5ออนนะคะ5ออนแล้วก็เทใส่มาเลยนะคะ5ออนหรือว่า150มลค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วพี่เน่ก็จะมาใส่นมผสมนะคะก็คือตัว CP-BNF เนี่ยค่ะเราจะใส่กันอยู่ที่1ออนครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นนมผสม CP-BNF นะคะแล้วก็เป็นแยกนมผสมอะค่ะก็คือเป็นนมข้นหวานที่1ออนแล้วก็นมข้นจืดที่ครึ่งออนนะคะพี่เน่ใส่เลยนะ1ออนครึ่งนะคะนี่นะคะ1ออนครึ่งค่ะเทไปเลยเสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่ไซรัปสตรอเบอรี่ของซิโนริต้านะคะเราจะใส่ลงมาที่2ปั๊มหรือว่า15 ml ค่ะเทเลยนะคะกดนะคะกดเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วคนเข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นไงสีสันน่าทานแล้วเนาะแล้วเราก็จัดการนะคะเทใส่โถปั่นได้เลยค่ะนี่นะคะเทใส่โถปั่นเลยแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอนะคะนมปั่นสตรอเบอรี่ของเราคือต้องแบบมีความแบบสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะพี่เน่จะใส่สตรอเบอรี่เนี่ยค่ะเม็ดสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะใส่ลงไปประมาณสัก6ลูกค่ะสำหรับแก้ว16ออนนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไป6ลูกนะคะโดยประมาณก็คือแล้วแต่เราเลยนะคะเราอยากจะใส่แบบเยอะขึ้นมากขึ้นน้อยลงอะไรก็แล้วแต่เลยเนาะเสร็จแล้วก็เป็นน้ำแข็ง1แก้วค่ะอันนี้นะคะแก้ว16ออนน้ำแข็ง1แก้วเต็มค่ะถ้าร้านไหนที่มีผงปั่นก็แนะนำว่าให้ใส่ผงปั่นลงไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เลยแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะนับยังไม่ทันถึง10เลยนะคะเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วโอเคเป็นไงสีน่าทานไหมน่าทานเนาะโอเคค่ะแล้วเราก็เทใส่ได้เลยนะคะเทใส่แก้วได้เลยค่ะสีสันแบบคือดีมากเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็อย่าลืมนะคะนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะเราก็จะต้องมีความแบบว่าไหนๆเราก็มีสตรอเบอรี่แช่แข็งที่เราละลายไว้แล้วนะคะเราก็มีความแบบว่าปักให้เขานิดนึงค่ะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าอยากจะปักในแนวไหนนะคะแนวบนแนวข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูค่ะนี่เห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะคะน่าทานไหมคะน่าทานเนาะโอเคนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นนะคะอันนี้เป็นสูตร16ออนนะคะก็ขายได้ละแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตร22ออนกันบ้างนะคะสูตร22ออนนะคะพี่เน่จะใช้นมสดรสจืดนะคะเราจะใส่กันมาที่6ออนหรือว่า180มลนะคะก็ใส่ลงมาเลย6ออนหรือว่า180มลค่ะนี่ก็พอแก้วใหญ่ขึ้นก็ทุกอย่างก็ต้องเยอะขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่นมผสมค่ะนมผสมพี่เน่จะใส่ลงมาที่2ออนเลยนะคะหรือว่า60มลค่ะเป็นนมข้นหวานที่40มลนะคะแล้วก็เป็นนมข้นจืดที่20มลค่ะถ้าเอาสะดวกก้อนเนี้ยค่ะนม CP-BNF นะคะ2ออนไปเลยจบอย่างนี้นะคะอันนี้พี่เน่แชร์เป็นสูตรแบบเรียกว่าหวานปกติเนาะโอเคอ่ะ
ทีนี้คืออันนี้เป็นแก้วแบบขนาด8ออนซ์นะคะเราใส่แค่นี้คือเต็มแก้วแล้วค่ะพี่เนกก็ขออนุญาตเทใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถใส่ไซรัปเพิ่มได้แล้วเราก็เทนมนะคะที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะลงโถปั่นได้เลยนะคะตามด้วยไซรัปซินโดริต้าค่ะไซรัปซินโดริต้าพี่เนกจะใส่ลงมาที่3ปั๊มนะคะหรือถ้าใครไม่ได้แบบเป็นหัวปั๊มอย่างเงี้ยใส่สัก20 ml ก็ได้นะคะกดเลยนะคะ3ปั๊ม1 2 3ค่ะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยตามด้วยสตรอเบอรี่ค่ะก็ประมาณสัก 6-7 ลูกก็ได้นะคะพอดีพี่เนกมีแผงนี้อยู่นะคะนี่มีแผงนี้โอเคประมาณนี้นะคะแผงนี้ละกัน 6-7 ลูกน่าจะได้อยู่นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็น้ำแข็งแก้วนึงค่ะน้ำแข็ง1แก้วเต็มนะคะ22ออนค่ะเทเลยนะแล้วเราก็กดปั่นได้เลยค่ะง่ายไหมง่ายเนาะถ้าใครมีผงปั่นก็ใส่ผงปั่นนะคะไม่มีกดได้เลยเรียบร้อยค่ะเพื่อความน่าทานนะคะนิดนึงเพื่อความน่าทานนะคะเราอาจจะแบบเหมือนกับเอาสตรอเบอรี่นะคะวางก้นแก้วก็ได้ค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่มันอ่อนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวหลอดอะสามารถจิ้มเขาดูดขึ้นไปได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เทเลยนะคะคือก้นแก้วอาจจะเห็นแค่นิดเดียวเองนะคะแต่รับรองค่ะว่าพอดูดขึ้นมามันฟินแน่นอนค่ะแล้วเราก็ใส่สตรอเบอรี่นะคะโปะหน้าเข้าไปค่ะนี่อันนี้เลยเห็นไหมน่าทานนะคะแล้วเราก็ปิดฝาขายได้แล้วปิดฝานะคะขายได้แล้วค่ะนี่เลยเรียบร้อยค่ะกับเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะสูตรที่เรียกว่าเข้มข้นเลยนะคะเดี๋ยวพี่เน่มาชิมให้ดูว่าเข้มข้นยังไงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ16ออนก่อนเลยนะคะมาดูแล้วกันจะบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าไม่ได้หวานมากนะคะแต่มันจะได้อารมณ์ของนมสตรอเบอรี่ที่แบบว่ามีความสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่เลยอ่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบมีความมันมีความหวานมีความเปรี้ยวค่ะแล้วมันจะมีอารมณ์เหมือนแบบเนื้อสตรอเบอรี่เข้ามาด้วยไม่หวานมากนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยากได้เป็นนมสตรอเบอรี่ที่หวานกว่านี้ค่ะพี่เน่ก็แนะนำเพิ่มนมผสมนะคะสูตรนี้คือถ้าสำหรับพี่เน่คือเรียกว่าอร่อยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือถ้าใครชอบหวานๆอย่าลืมนะคะเพิ่มนมผสมเข้าไปเนาะอันนี้คือเรารู้สึกว่ามันได้อารมณ์ของนมสตรอเบอรี่ที่มันหวานนะแต่มันไม่ได้หวานมากอะพี่เน่ชอบแล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวนมสตรอเบอรี่ปั่นนะคะคือมันเนียนมากเนียนจนแบบเนียนเหมือนเรากินไอศกรีมหรือเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีแบบมีความมันมีความแบบหอมสตรอเบอรี่หวานเปรี้ยวแบบนี้แต่ไม่มากนะคะหวานไม่มากบอกเลยว่าสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่เน่มาแชร์ให้นะคะสำหรับการทำสูตรนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะเป็นสูตรใหม่นะคะที่พี่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆร้านนะคะน่าจะขายได้ดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันมีอยู่ที่ร้านเราอยู่แล้วเนาะถ้าหากว่าเราอยากจะแบบว่า เพิ่มให้เป็นเมนูที่หลากหลายมากขึ้นเราก็อาจจะมีการท็อปหน้าเป็นกาแฟท็อปหน้าเป็นชาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นเหมือนชาสตรอเบอรี่ปั่นกาแฟสตรอเบอรี่ปั่นอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบเมนูแบบนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะที่ใช้วัตถุดิบแบบไม่เยอะเลยนะคะแต่อร่อยมากๆค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ